มูชิมูชิอันยองนีฮาว Hello and สวัสดีค่ะคือวันนี้ก็จะมาสารโปรเจกต์ที่อยากทำนะคะก็คือเนี่ยเราร่างไอ้ตัวเนี้ยไว้นานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สอนลุงสีสักทีเนาะก่อนถ้าจะบอกว่าทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นหวัดแต่ว่าเพิ่งตื่นค่ะคือนอนเที่ยงคืนเอ้ยไม่ใช่นอนตอนบ่ายๆอ่ะแล้วตื่นดูตื่นดูเวลาก็ทำอะไรดีอ่ะก็นั่นแหละสอนลงสีนะฮะเพิ่มอีกเลเยอร์ดึงลงข้างล่างเอ้ยต้องข้างบนสิมึนโทษใส่แฟ้มดีก่อนเนาะนะฮะอาฮะทำไมต้องนะฮะวะกด Creeping Group เลือกสีที่เสียงหลงปะเนี่ยที่แบบยังไงอะที่มันออกส้มๆหน่อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรการลงสีสไตล์ไอเนาะก็แล้วแต่คนลงอะแต่ส่วนมากไอใช้สีนี้ในการลงเป็นเงาอันที่2แล้วก็ไม่รู้คนอื่นทำเหมือนไอหรือเปล่าแต่ไอจะทำนะคะคือเดี๋ยวกดตัวเลือกครอบตรงนี้ไว้ลบจากนั้นก็ใช้แอร์บัดนะฮะแล้วก็ปาดแบบนี้จะได้ไม่ลงไปตรงคางเนาะตัวละครเราจะดูแบบดูมีมิติมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงคอถ้าใครขี้เกียจเหมือนไอ้ก็ตามนี้เลยค่ะกดเลเยอร์เส้นที่เราล่างไว้อ่ะไม่ใช่ล่างนี่ตัดเส้นไว้แล้วก็โอ้โหมันจะไม่ช่วยอะไรเลยท่านเนี่ยลบซะลบดูจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะถ้ามีคนถามว่าพี่ใช้เมาส์อะไรเนี่ยก็คือปาดให้ดูขนาดนี้ก็นะฮะเมาส์ปากกาแน่นอนทำอะไรต่อวะเออใช่แล้วก็กดเอ้ยจากนั้นก็ลงสีไม่สิลงแค่นี้พอแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์กด Creeping Group แล้วก็จะลงสีที่เข้มกว่านี้นะฮะโอเคแล้วก็ถ้าจะพูดอะไรวะเอาเป็นว่าช่างมันฮะปาดไปได้วิธีการลงสีเนี่ยไอ้ไม่รู้จะสอนยังไงนะคะเพราะว่าไม่ใช่ลงสีดีหมายถึงลงเงาอะวิธีการลงเงาไอ้ก็ไม่รู้จะสอนไงนะคะเพราะว่าไอ้ก็ลงเงาไม่เป็นเหมือนกันที่ไอ้ปาดอยู่ในไอ้ดอมมั่วๆเงาดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าอย่างนั้นเข้าข้างไปชิดเป็นเหมือนปีศาจในตำนานพากันนึกวันก็เข้าใจแต่ไม่อยากจะยอมรับใครเคยฟังเพลงนี้เม้นมาได้นะวันนี้ก็โตขึ้นมาก็อาจจะหาเหตุผลที่ตัวฉันยังอยู่แต่แล้วก็รู้สึกได้ในโลกอันแสนกว้างไกลจำได้เพียงแค่เฝ้าจินตนาการฉันยังเฝ้ารออยู่จนกว่าจะมีสักคนเข้ามาเยือนมันแปลกๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่อยมาแก้ทีหลังนะคะอันนี้ทำเป็นหอยวาฬเนาะอ
มันดูน่ากลัวจังไหนก็ไหนแล้วกูใช้เบอร์แม่งเลยรู้สึกเหมือนมันจะน่ากลัวเกินไปนะกดครอบแล้วก็ให้มันตรงกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับปาดตรงแก้มน้องให้น้องมีความชมพูหน่อยนะฮะแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนเลยว่าแบบชอบแบบยังไงอ่ะอย่างไอจะปัดแบบตรงแก้มแล้วก็ดึงเข้ามาหน้าน่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 าอันนี้ปากน้องเบี้ยวอ่ะเพิ่งเห็นโอเคเดี๋ยวดึงแป๊บโอเคแล้วเห็นอะไรว่างๆไหมฮะจมูกฮะน้องไม่มีจมูกกด creeping group ปิดนี่ก่อนรอใช้บลัดไอ้ไม่รู้คนอื่นทำจมูกยังไงแต่ไอ้ใช้วิธีนี้ทำนะก็คือไปอย่างนี้เหมือนแบบประมาณเนี้ยอธิบายไงดีวะแล้วก็ดึงให้มันเข้าแบบนี้ก็ใช้สีน้ำปัดปาดอ่ะดูเหมือนจะไม่ค่อยดีฮะแย่กว่าที่คิดฮะจมูกน้องเบี้ยวนะฮะทำไมฮะจมูกน้องเบี้ยวครอบสิครับครอบจมูกน้องเสร็จแล้วปุ๊บเอามาก็เป็นคนยังไงวะ เกลียดอ่ะกูคุยกับใครเนี่ยอันนี้เป็นจมูกของไอซ์นะคะที่ไอซ์น่ะใช้ไม่รู้คนอื่นใช้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าไอซ์ถนัดเทคนิคนี้นะคะเป็นให้มันโด่งๆนิดนึงอะอะไรเงี้ยจมูกเสร็จน้องมีจมูกแล้วน้องต้องมีปากฮะก็เพิ่มความอุ่นชมพูให้ปากน้องกันหน่อยก็กดความหนานะฮะให้มันอยู่แบบน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยหมุนแป๊บนึงนะมันเป็นการทาลิปให้ตัวละครอะนะฮะกดสีนี้ปุ๊บมันก็จะกลับมาที่เดิมรู้สึกอะไรแปลกๆไหมรู้สึกว่าเราจะเล่นน้องขึ้นไปเอาแบบนี้แล้วกันเนาะจากนั้นก็เป
ไปที่เลเยอร์สูงสุดก็คือสีขาวนะฮะแล้วก็กดไปที่เพนเลือกระดับความหนาเอานิดเดียวพอนะฮะงอเป็นไงให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะต่อไปนี้พูดเหมือนแบบเพิ่มอีกเลเยอร์นึงอันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของไอซ์นะฮะซึ่งก็จะใช้ก็ได้เพราะว่าไอซ์ก็ใช้จากคนอื่นเหมือนกันมันเป็นก็คือการแทรกสีอ่ะสีนี้ก็ได้ก็ใช้สีม่วงในการแทรกสีนะฮะก็กดมัลติเพลเยอร์กดอันนี้อะไรตามกดคลิปปิ้งกรุ๊ปยังเนี่ยเออกดแล้วไม่ค่อยสวยฮะกดนี้ดีกว่าสีไม่ค่อยสวยเลยอะเอาออกอยากได้เข้มๆม่วงเหรอน้ำเงินดีกว่าไอ้ว่าอ่ะเปลี่ยนสีนะฮะใช้สีเงินคอเนี่ยจะเป็นการเล่นสีได้เยอะเลยหน้าเห็นไหมแล้วก็ลงเอ้ยกดผิดโทษอาจจะเดอไปหน่อยนะคะขอโทษครับจากนั้นก็เติมโอ๊ยกดผิดก็เติมให้น้องหน่อยถ้าเราตัดเส้นมาดีมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราตัดเส้นมันไม่ค่อยดีเพราะงั้นเนี่ยเราจะมาลงสีผมกันเพื่อมาเลเยอร์เลยแล้วก็ระบายซะเพลงน่ารักจังเลยน่า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 เอ้ยจี้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 ดิขยับฟังเพลงอื่นๆใน K-pop อะแล้วอยากฟังเพลงแนวแบบเหมือนเกมแบบเมื่อกี้นะคะให้พิมพ์ไปว่าอย่างเช่นไอจะฟัง DNA ใช่ปะก็พิมพ์ไปว่า DNA แล้วก็พิมพ์คำว่า8 bit แล้วก็ bit bit นะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เพลงนี้แหละมีเยอะแยะนะคะหลายเจ้าทำ
เออเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะลบครับลงไปเรื่อยๆค่ะเพลงอะไรอ่ะรู้ละเมื่อไม่กี่อย่างก็อยู่เธอในหิบกายคือเธอนี่ฉันก็แม่เบบี้เบบี้ tonight yeah yeah baby baby คือได้นะคาราเมลมาเกียโตโยเจในอีกไกลคือจะมีเธอก็แม่ baby baby tonight yeah yeah baby baby คือได้นะคาราเมลมาเกียโตตัวอันนี้ไอ้ขออธิบายเทคนิคนี้ไม่ได้นะฮะไอเรียกว่าปัดละกันก็ไม่รู้จะสอนยังไงดีไอการลงสีผมเนี่ยเพราะว่าไอยังลงไม่เป็นเลยบางครั้งอะ신화야, 너랑 사귈래? 김연, 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 김연
ตรงนี้หน้าตัวละครเราจะสว่างขึ้นนะฮะเทคนิคเดิมค่ะทุกคนจากนั้นก็กดอันนี้คลิปเป็นกรุ๊ปแล้วก็เราจะเติมสีเทาเอ้ยไม่ใช่สีนี้ไปมืดไปฮะประมาณนี้คลิปเป็นกรุ๊ปเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นตัวที่แบบมันสว่างสว่างนะฮะกดไปที่ play เอ้ยพูดกันก็ได้นี่เห็นนี่ไหมโอ้ยน่ารัก Euphoria Take my hands now You are the king of my Euphoria Na 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 naจากนั้นก็เหมือนเดิมครับแค่เป็นโอเวอร์เลย์วิ่งของผมส้มประเด็นคือไอ้ตรงพวกเนี้ยประมาณนี้แล้วก็ขี้เกียจก็จิ้มอันนี้แล้วก็จิ้มอันนี้ครับเอ๋อย่าหนูก็จะต่อยอดโอเคฮะโอเคแดงเชียวแค่นี้พอแล้วมั้งทำไงต่อฮะจิ้มคลิปเป็นกรุ๊ปแล้วก็กดมัลติพลายเออร์เห็นไหมสีน้ำเงินมันจะตรงข้ามกับสีแดงก็จริงแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้มันเข้ากันนะคะพอมันตรงข้ามกันไม่ต้องลงอะไรเยอะนะฮะไม่ตกเอ้ยพาราตัวชิมกันนะมาตัวชิม
ค่นี้พอนะคะสีขาวไม่ต้องไปเล่นอะไรด้วยมากหรอกมันไม่ได้สาระทัชิตเฮปี้เอาที่จะในคุณคือได้เจอรีวิธีลงอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะดอกไม้ลงตามกลีบมันก็พอมันเหมือนไม่ได้มาสอนเลยอะเอาเป็นว่าเราลงสีให้ดูแล้วกันนะฮะสีส้มดีกว่าช่างมันโอเคจากนั้นก็เติมสีตาพื้นฐานไปเช่นเราจะให้ตาเราสีฟ้าจิ้มไปกดผิดนะลืมว่าคนละเลเยอร์จากนั้นก็เทเอาไว้ก่อนพอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็สีเข้มๆเลยนะฮะเข้มไปว่ะจากนั้นก็ผิดนะฮะตามนี้เลย
ก็ไหนๆละแล้วก็ลงเงาตรงนี้นะฮะออกฟ้าๆนิดนึงฟ้าไปนะฮะประมาณนี้คัดลอกแอนว่างแล้วก็คือตาเนี่ยเราสามารถลงอะไรลงไปเล็กก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันเติมอะไรลงไปก็ได้อะมันแบบมันยังไงอ่ะมันก็นั่นแหละนะอธิบายไงดีวะแล้วก็มาถึงขั้นตอนกันคือมันเสร็จเกือบทุกอย่างแล้วแหละเพราะงั้นเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนสีเส้นกันปากนะฮะต้องเปลี่ยนให้มันอ่อนขึ้นมานี่การเปลี่ยนสีเส้นนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของภาพนะฮะมันจะแบบยังไงอะอธิบายยังไงดีวะขาดอะไรไปหรือเปล่านะน่าเป็นตรงคิ้วนี่แหละกดอันนี้แล้วก Beautiful girl.
러시나야. 너랑 사귈래? เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมก็ประมาณนี้แหละส่วนในต้นเนียนหน่อยกิดในกบฉลามวันเสาร์ตอนบ่ายประมาณนี้ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วแหละบ๊ายบายค่ะ